เคลิบเคลิ้มกันไปแล้วเลยครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของลีโออาทิตย์ที่ไม่ว่าจะลงสนามด้วยบทเพลงหรือว่าการแต่งตัวสไตล์ไหนก็มัดใจคณะกรรมการได้อยู่เสมอช่วงนี้ครับปิดท้ายด้วยพรจันตพรกับการเปลี่ยนลุคโกอินเตอร์ของเธอพร้อมกับบทเพลงจีรักหรือจีหลอผลงานนี้จะคว้าคะแนนไปฝากให้กับทีมได้หรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับจีรักหรือจีหลอกเธอมาหยอกแล้วหลอกให้ฉันฝันหมดรักก็บอกไม่ว่ากันจะได้เลิกฝันให้เสียเวลาเสียเวลา ผมเสียงประเมินด้วยจ้าเฮ้ยอะไรวะเบิ้ลมันโดนเขาไงเมื่อกี้มันโดนใช่ไหมขอโทษเขายังขอโทษไม่คิดเลยว่าโดนเขาโดนหนูนี่โดนดูแลพรด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณช่วยพาน้องแดนเซอร์ไปพักด้วยนะขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับเจอกันเยลโล่เจอกันเยลโล่ครับน้องพรนะฮะเป็นไงฮะผลงานบทเพลงนี้ในจังหวะดิสโก้เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นกว่าทุกโจทย์ที่เคยได้รับมาเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเอาเพลงที่มันเป็นจังหวะเดิมอะค่ะมาผสมผสานเป็นจังหวะดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกค่อนข้างที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยแต่งตัวแบบนี้ด้วยค่ะโอ้ยแต่พอเหมือนไอ้นี่แหละนะดีว่าจริงอันนี้ถ้าเป็นทรงผมเขาเรียกว่าแอฟโฟหรือเปล่าฮะใช่ไหมที่มันฟูๆอ่ะแอฟโฟที่เขาจะใส่ฟูๆกันทรงไดซ์ได้เป่าผมเหรอคะใช่นะฮะอันโนดครับจริงๆพรเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่เก่งนะไม่รู้นะผมฟังวันนี้ที่พรร้องนะผมใช้คำนี้แล้วกันเพลงเพราะดูเพลินแล้วก็เจริญตาด้วยเจริญตาสงสัยคะแนนเป็นของน้ำเงินแล้วล่ะโอ้ดีมากโอ้เริ่มเทมาทางนี้นะฮะพิสูจน์จ้ะจริงๆต้องบอกว่าชอบโจทย์นี้มากเลยค่ะรู้สึกมันมีความรู้สึกเหมือนแบบย้อนวัยเราเนาะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทั้งภาพทั้งบรรยากาศวันนี้ต้องยอมรับว่าองค์ประกอบของโชว์ของแต่ทั้ง3สีดีมากๆเลยแดนเซอร์เนี่ยแต่ละชุดเนาะวันนี้เจ๋งอยากเห็นเจ๊ใส่ชุดแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะโอ้โหปลิ้นนะอ๋อพุ่งเหรอฮะคุณนี่นะชอบเสียงอ่ะพรก็เช่นกันหรอกเป็นเด็กที่ทุกครั้งอ่ะขึ้นเวทีสบายใจได้เชื่อขนมกินได้เขาสุดตลอดครูครับภาพใช่ความเก่งใช่ความเพราะก็ใช่แต่มันมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครูว่ามันเหมือนว่าพรลังเลว่ามันจะไปสุดด้านไหนลูกเหมือนตอนที่ปรับรูปเกริ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเซ็กซี่สุดมันก็ไม่สุดมันจะมาเพราะสุดมันก็ไม่สุดมันดูคิดไปร้องไปมันมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่แล้วก็ในระหว่างร้องครูว่ามันเบานี่คือจุดอ่อนลูกแต่อย่างอื่นคือมันใช่หมดนะครับปรับตรงนี้ครับครับผมโค้ชพี่เท่งครับผลงานของสีน้ำเงินถ้าผมมององค์รวมเลยนะผมว่าน้องพรเพอร์เฟกต์มากเลยโดยเฉพาะวันนี้ได้เห็นน้องพรแต่งตัวอย่างนี้เข้ามารู้สึกเฮ้ยว้าวอ่ะรู้สึกมันลงตัวมากเลยนะมันเหมาะมากกับสไตล์การแต่งตัวของผู้หญิงผิวสีเนี่ยแล้วมาเพลงนี้เข้ามาก็ลงตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลากับเพลงเท่าไหร่นักแต่พี่พูดองค์รวมว่าไม่ว่าจะเป็นฉากเชือกอะไรห้อยแล้วก็หนูแต่งตัวอย่างนี้นะชอบมากนะดีมากดียังใส่มายังมกให้ด้วยนะครับผมอ่ะเพื่อนๆในทีมน้องฟ้าค่ะวันนี้พี่พรคือแบบว่าจ้าบมากเลยเนาะแบบว่าเหมาะกับพี่มากลุคนี้สวยมากแล้วโดยรวมคือตรงโจทย์ค่ะสุดยอดครับผมน้องแคทจ้ะดีมากเห็นน้องพรแบบแต่งตัวแบบนี้คือแบบว้าวมากไม่คิดว่าแบบคอสตูมคืออยากชมพี่ๆคอสตูมมากวันนี้คือมันเลิศมากๆนะคะแล้วก็แบบฉากอย่างเงี้ยค่ะแบบมันเข้ากับน้องด้วยนะคะแบบสุดยอดมากๆนะคะแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าใครฆ่าอาริยานะคะก็คือพรจันทพรค่ะเยอะมากค่ะครับผมโอ้โหมีแต่เสียงชื่นชมนะเพื่อนๆในทีมโค้ชดีใจมากๆค่ะวันนี้รู้ตัวเองดีว่าจุดอ่อนตัวเองมาจากตรงไหนเพราะว่าคือกังวลมากจริงๆค่ะครับผมขอบคุณน้องพรด้วยนะครับครบทั้ง3สีอ่ะเชิญอีก2สีบนเวทีเลยนะครับคะแนนตอนนี้นะครับเพชรสีแดง15คะแนนครับนำอยู่นะฮะตอนนี้เป็นหัวตารางก็ว่าได้นะครับแล้วก็เพชรสีน้ำเงิน13คะแนนครับและเพชรสีเหลือง13คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะมาลุ้นในโจทย์นี้ครับเริ่มที่คุณครูสลาให้ใครครับ โจทย์ลูกทุ่งดิสโก้ครับ2ใน3เสียงจะได้1คะแนนแต่ถ้า3เสียงรวดรับ2คะแนนน้องมีโอเพชรสีแดงสีแดงครับได้ไปก่อน1เสียงนะครับผมเอาละครับ1เสียงมาแล้วนะสีแดงเป็นทุนอยู่นะฮะตอนนี้ท่านที่2ครับแม่สุให้ใครครับถ้าสีแดงได้เสียงนี้จะได้คะแนนโจทย์นี้ไปเลยนะครับลูกทุ่งดิสโก้สายฝอดอโอเป็นน้องพรเน็ตสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินครับรับไป1เสียงครับเสียงสุดท้ายพ่อจำความรู้สึกแรกของพ่อได้ไหมความรู้สึกแรกของพ่อจำได้คิดว่ารสชาติของดิสโก้กับเพลง3เพลงนี้มันจะมาทางไหนฮะอโนชผมว่ายอมตายเพราะน้ำตาลน่าจะเด่นสุดโอ้โหโอ้ตอนนี้แดง1เสียงน้ำเงิน1เสียงครับเสียงสุดท้ายแดงหรือน้ำเงินได้คะแนนจนนี้ถ้าเหลืองได้ทั้ง3สีเลยให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับใครดีเพชรสีเหลืองครับสีเหลืองครับโอ้โหสรุปครับรับไปคนละ1คะแนนเมื่อความสามารถและความทุ่มเทไม่มีใครแพ้ใครคณะกรรมการจึงตัดสินใจและก็เห็นสมควรมอบคะแนนที่มีให้ทีมละ1 แต้มไปเลยแหละครับ